สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลงูเขียวเข้าร้านเชื่อปู่ศรีสุโธจะมาให้โชคเลขโผล่ชัด3ตัวผู้สื่อข่าวรายงานจากร้านค้าหน้าเกาะคำชะโนดบ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีว่าวันนี้ใกล้วันหวยออกนับว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมาเพื่อขอพรขอโชคลาภเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวนักท่องเที่ยวจึงมาคำชะโนดก็เตรียมเครื่องไหว้เดินเข้าไปภายในเกาะเพื่อไหว้ศาลปู่ย่าหลังจากนั้นที่พลาดไม่ได้ทุกคนที่มาก็ต้องเข้าภายในบริเวณต้นมะเดื่อยักษ์อายุนับร้อยปีเชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์ได้กราบไหว้ขอโชคลาภหลังจากนั้นก็นำแป้งมาทาต้นไม้รูปหาเลขเด็ดบางคนก็พบจริงๆทุกคนที่มาจะได้เลขเด็ดแตกต่างกันไปบางคนก็เห็นเลข6535บางคนก็เห็นเป็น68ฉะนั้นคนนับร้อยก็มีความโชคดีที่แปะขันน้ำมนต์ภายในเกาะคนยังมองเห็นน้ำตาเทียนเป็นเลข35นี่คือความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับส่วนที่ร้านค้าหน้าเกาะคำชะโนดของนางจ่อยที่จำหน่ายอาหารให้กับนักท่องเที่ยวบอกว่าวันที่6มิถุนายน2562ที่ผ่านมาต้นตื่นมาที่ร้านประมาณตี3เพื่อมาจัดเตรียมข้าวของในขณะนั้นมองไปที่บริเวณกระถางดอกไม้เห็นงูเขียวตนกลัวจึงไล่หนีแต่ไม่ยอมหนีถึงวันนี้ด้วยความที่เชื่อของตนเห็นงูอาจโชคดีเลยปล่อยไว้และจุดธูปขอโชคลาภเผื่อว่าปู่มาให้โชคบังเอิญหรืออะไรไม่ทราบพอธูปไม่หมดมองเห็นเลข764เป็นความเชื่อส่วนบุคคลห้ามกันไม่ได้ของคนชอบเสี่ยงโชคบางคนยังบอกว่าเห็นงูหรือฝันเห็นงูหากตีเป็นเลขคือเลข6นางจ่อยยังบอกอีกว่าหลังงูมาอาศัยอยู่ที่ร้านก็มีคนมาถามว่าฝันดีไหมตนจึงตอบว่าไม่ฝันอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถึงอย่างไรก็ดีก็ขอให้เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงพบแต่ความโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ